ต้องมาติดตามครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับกรรมการสมศักดิ์ประเสริฐประสาทนะครับและกรรมการ3ท่านให้คะแนนอยู่ข้างล่างยกกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีนะครับหรือออสลูกชายคนโตใช่ครับอดีตผู้สื่อข่าวของมวยสยามนะครับครับผมแล้วก็กรรมการทินกรณพัทลุงแล้วก็กรรมการสราวุธพรมคงนะครับกรรมการสราวุธนี่ก็เป็นลูกชายของกรรมการพิจิตรพรมคงนะครับครับเอาละครับสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วครับยกแรกเกียรติศักดิ์นี่มุมแดงครับส่วนเซบาสเตียนเนี่ยมุมน้ำเงินมาในเกงสีเขียวครับเซบาสเตียนมวยต่างชาติคนนี้นะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงครับตอนนี้ชาวต่างชาติเนี่ยหันมาชกมวยไทยกันเยอะครับครับแล้วส่วนใหญ่นักมวยไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยเจอฝรั่งหนักๆไปมีเสร็จอยู่หลายรายครับไม่ธรรมดาแล้วครับต่างชาติสมัยนี้ครับมาศึกษามากินอยู่ที่เมืองไทยคุณยังไงว่าตั้งใจมาเป็นนักมวยอาชีพครับครับหน้าตานี่เหมือนลมหวนป่ะคล้ายๆกับลมหวนสิลมหนาวนะใช่นักชกมุมแดงนะครับเกียรติศักดิ์ทองพาน49โอเคยังเป็นการชิงจังหวะกันอยู่นะครับมวยซ้ายนะครับเจ้าเกียรติศักดิ์เซบาสเตียนเนี่ยนักมวยรุ่นพี่เป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับต้องระวังนะอาวุธของเกียรติศักดิ์นี่ครับหมัดมาครับเซบาสเตียนทักทายน้องซะหน่อยครับเซฮัลโหลนักชกจากสเปนวัย24ปีครับส่วนเกียรติศักดิ์มุมแดงนี่17ครับห่างกัน7ปีว่าเป็นบททดสอบเรื่องหัวจิตหัวใจเลยครับนักมวยไทยคนนี้ครับวัย17ปีต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ง่ายครับเอาหาจังหวะเข้าไปปล้ำอยู่นี่ครับโอ้โหจะมัดแน่นเหลือเกินครับเซบาสเตียนแยกออกมายังใจเย็นอยู่นะครับยกแรกครับวันนี้เนี่ยถ้ามีนับมีน็อกกันก็อาจจะได้ดูถึง5คู่ครับนะก็ต้องติดตามดูแต่คู่แรกนี่แม่ยกแรกก็อย่างที่บอกนะต้องดูเชิงกันก่อนวัดระยะดูใจยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับคู่นี้โอ้โหซ้ายลูกนี้เขินเลยฝรั่งยิ้มขนาดยกบังแล้วนะฝรั่งยิ้มเลยครับส่วนใหญ่นักมวยจากทอพาน49เนี่ยจะเป็นนักมวยจากภาคเหนือครับครับก็มีเจ้าพวกก้องเกียรติธนเดชพวกนี้ครับอยู่ในค่ายเอาครับดวลในกันหน่อยเอ้าโดนทีมเข่าซ้ายตีด้วยเข่าขวาอีกทีเอาละครับฝรั่งบอกไปโดนกระจับหรือเปล่าหมดยกที่1ครับพักสักครู่ครับยกที่2ของมวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับมุมแดงเกียรติศักดิ์ทอพราน49เจอกับเซบาสเตียนนักชกจากสเปนครับ130ปอนด์นะครับเปิดด้วยมวยใหญ่เลยมวยซ้ายอาวุธหนักแรงเลยมวยจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายก็มีครับยกที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าแข้งซ้ายของเกียรติศักดิ์เนี่ยทำงานแล้วครับไปเอาเจ้าเซบาสเตียนเนี่ยล้มลงไปครับมาดูยกนี้ว่าเซบาสเตียนเนี่ยจะแก้ทางมาอย่างไรเอาเข้าไปปั้มครับฝรั่งตัวใหญ่ๆนี่เขาพอฟัดเข้ามาปั้มแล้วต้องดูว่าเกียรติศักดิ์จะหมดหรือเปล่าขยับเข้าหาครับเซบาสเตียนก็ยังไม่เร่งครับเกียรติศักดิ์รอดักอยู่ครับซ้ายกำลังรอจังหวะอยู่วางเข้าไปแม่ยังติดครับหันมาเล่นหมัดแล้วครับเซบาสเตียนต้องระวังแล้วครับทางด้านของเกียรติศักดิ์โอ้ยโอ้โหเปิดมาที่ฝรั่งดูครับหมัดศอกครับเป็นจุดอันตรายของทางด้านเซบาสเตียนเลยครับเจาะล่างเข้าไปโอ้โหไม่แน่ไม่นอนครับวันนี้นี่เซบาสเตียนเอาของหนักของแรงมาเยอะครับมาสักครู่เห็นแล้วนะครับคุณธนพลครับครับผมหมัดนี้อันตรายเลยประมาทไม่ได้ครับสำหรับเกียรติศักดิ์โอ้ยเอาแล้วครับนี่นะครับจังหวะเด้งตีเอาคืนแล้วครับเกียรติศักดิ์เด้งมาต้องระวังหน่อยครับแม่แทงนี่ฉิวเฉียดครับมาอยู่หน้าผู้บรรยายเอาครับขวางหน้าไว้ครับเกียรติศักดิ์เซบาสเตียนพยายามจะไล่แขนเอากดลงไปแม่ปลอดภัยไว้ก่อนวงในเนี่ยยังทำได้ดีนะครับเกียรติศักดิ์แต่วงนอกครับ
เซบาสเตียนได้ลุ้นได้เสียวเลยนี่เป็นยกที่2นะครับแต่กางเกงบอกเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องหรือยังเซบาสเตียนอาจจะคุยคนละภาษาครับแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยแม่เขาทักทายกันด้วยหมัดด้วยแข้งครับภาษาเดียวกันครับหมัดเท้าเข่าศอกโดนจังๆนี่มีนอนนะครับอุ้ยอันตรายเลยศอกอีกแล้วขวางหน้าไว้ครับเซบาสเตียนโอ้ขวางแล้วทำไม่ได้โดครับแม่มีแก้เหมือนกันครับเกียรติศักดิ์ลูกนี้แก้ได้เริ่มจะสนุกแล้วครับยกที่2ปลายยกที่2แล้วครับไม่ง่ายแล้วครับสำหรับนักมวยไทยครับขยับอยู่ครับหาจังหวะกันอยู่ครับแม่รูปร่างนี่เกียรติศักดิ์นักชกไทยนี่ช่วงชกนี่สั้นกว่าอุ้ยโอ้ยจังหวะนี้อ้าวดูครับโดนแล้วมีอาการครับกิติศักดิ์เตะซ้ายโอ้โหโดนสวนลูกนี้โอ้โหแม่หายเลยครับหมดยกที่2ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับกลับมาว่ากันต่อครับแม่ปลายยกที่2นี่กำลังมันๆเลยนะกุมารดำนี่ครับจังหวะบวกต่อกับศอกครับโผล่เข้าไปเอาเดี๋ยวมาวัดกันต่อครับยกที่3ครับตอนนี้กำลังเดือดเลยเอาขึ้นมาเนี่ยเปิดเกมเลยครับเซบาสเตียนมีหมัดมีศอกเอ้าโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายลูกนี้ครับโดนเหมือนกันครับเซบาสเตียนเริ่มจะเน้นแล้วครับเกียรติศักดิ์พยายามขยับเข้าหาบีบกระชับพื้นที่ครับเข้าไปที่มุมครับแต่เซบาสเตียนนี่ก็ถอยฉากออกมากรรมการสมศักดิ์สับมือเร่งแล้วครับยกที่3แล้วเอาศอกอีกทีแม่ถ้ากันไม่ทีนี่อาจจะมีนอนครับเกียรติศักดิ์ไปขยับขยับคนเดียวนี่ไม่มีคะแนนแม่แต่เตะซ้ายสวยครับจังหวะนี้เซบาสเตียนต้องขยันด้วยนะครับไปรับอย่างเดียวนี่เดี๋ยวมีช็อตนี่ชิงจังหวะกันอยู่ซ้ายพลาดต้องจับจังหวะให้ได้ครับเซบาสเตียนไม่เร่งไม่รีบจริงๆครับใจเย็นครับเซบาสเตียนโอ้ยเล่นของสูงแล้วครับตอนนี้โอ้ฝรั่งยังไม่โมโหครับแต่เก่งกำปั้นไปแล้วกุมารดำโอ้เอากะขอหมัดเดียวเท่านั้นหมัดเดียวที่กะเอาน็อกเลยดูวงในเกียรติศักดิ์จับแล้วครับลูกนี้ขึ้นบนล็อกแล้วตีเข่าขวาไม่ขวาอีกเม็ดนึงครับ2แล้วครับแยกออกมาครับแยกเซบาสเตียนต้องแก้เกมนะครับไปปล่อยให้เจ้าเกียรติศักดิ์ทำอยู่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวเจ็บฟรีครับเกียรติศักดิ์ไม่รีบเลยก็มั่นใจว่าได้เยอะครับขยับหาเตะซ้ายลูกนี้พลาดไปครับซ้ายอีกทีนึงยังเดินจะเอาคืนแล้วครับเซบาสเตียนเกมไปด้วยเกมเนี่ยเต็มไปด้วยความกดดันนะครับโอ้ขวาเมื่อสักครู่นี่เข้าเลยครับต่างชาติเนี่ยอาวุธหนักครับโป้งเดียวนี่อาจจะพลิกเกมได้เอาเข้าไปปั้มโอ้โหเกียรติศักดิ์มัดแล้วตีทำได้ดีครับชุดนี้โอ้โหโดนนายเข้าไปฝรั่งบอกโอ้ยงงเริ่มจะช้าครับเซบาสเตียนเอาครับเตะซ้ายโอ้โหแม่โชว์สายตาหลบทันครับจังหวะนี้ครับโอเคใจเย็นมากนะเซบาสเตียนครับกะเอาเหมาะเหม็งเลยทีเดียวนี่กะเอาหล่นหมดยกที่3ครับหมดยกที่3ครับมาต่อครับยกสำคัญยกนี้เซบาสเตียนกัดฟันสู้เลยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรับแข้งซ้ายไปเยอะครับเอาแล้วเตะซ้ายเข้าไปจังหวะวงในเนี่ยยังแก้ไม่ได้เซบาสเตียนเห็นเข่ามันเห็นระเบิดหรือเปล่าเอามัดคอต้องตีสู้ครับหนีไม่ออกต้องสู้วงในโอ้โหวงในสนุกอยู่คนเดียวครับเกียรติศักดิ์
ดูครับคุณธนพลครับครับแม่เข้าไปที่มุมแล้วครับเอาละครับเริ่มจับได้แล้วเกาะติดหรือเปล่าเกาะติดแล้วจะคิดตังหรือเปล่าขยับเดินแล้วครับเร่งเกมขึ้นมาแล้วครับทางด้านเกียรติศักดิ์ทรพาน19แม่แต่ดูครับดัก1 2แต่ไม่โดนครับทางด้านเซบาสเตียนพลาดครับจังหวะนี้เกียรติศักดิ์เร่งแล้วครับแฟนมวยเริ่มเร่งแล้วครับกองเชียร์เริ่มเร่งแล้วเอาละครับคล้องคอได้แล้วโอ้โหลูกนี้เสียลูกเสียทรงโอ้โหลัดข้างหลังเลยเซวัตเตียนต้องกดนับน็อกแล้วครับโอ้โหแข้งขวาเต็มดอกเอาเกียรติศักดิ์พลิกมาไอ้เข่าซ้ายแยกออกมาครับทำอะไรกันไม่ถนัดแยกออกมาใหม่กลางเวทีดีกว่าโอ้โหรับอาวุธเยอะครับวันนี้เซวัตเตียนเกียรติศักดิ์แกก็ไม่รีบแล้วครับมั่นใจว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยได้มาเยอะครับเตะซ้ายอีกแล้วสายดอกนี้เห็นๆไม่มีตอบโต้ด้วยโอ้ช้าเลยครับแดนกระทิงดุตอนนี้ช้าแล้วครับต้องสวมหัวใจกระทิงนะครับวิ่งปัดนะครับตอนนี้โอ้โหลูกนี้โดนเข้าไปครับจังหวะนี้แต่ก็เอาคืนครับโดนดีนะครับที่เฉียวเฉียวครับโอ้โหโดนปลายเท้าครับเสียงดังเพี้ยเลยครับเอาแล้วครับฝรั่งได้ใจแล้วครับคุณธนพลครับต้องดูครับเกียรติศักดิ์นี่แม่โดนเมื่อสักครู่นี่ดูแล้วยังไม่มีอาการนะโอ้โหกองเชียร์หัวใจแทบวายโอ้โหท่านต่อในเวทีมวยคัตยาบ็อกซิ่งเวิร์ดเนี่ยหัวใจตกไปอยู่ตาตัวเอาโดนมาอีกแล้วครับโผล่เขากอดกันเลยเอาปลอดภัยเอาครับทีมงานของเซวาสเตียนเนี่ยทีมงานสุสาครมวยไทยยิมสั่งเร่งแล้วครับทัพพยาสิทธิ์ออด้านล่างเนี่ยกระตุ้นครับเอาครับมีโอกาสเซวาสเตียนไหวไม่ไหวครับต้องเร่งออกมาอีกศอกไปโดนซ้ายโต้หมดยกที่4ครับพักสักครู่ครับเอาละครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายเกียรติศักดิ์ทอพราน49มุมแดงครับเซบาสเตียนนักชกจากสเปนมุมน้ำเงินครับก็เริ่มที่จะคุมแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเกียรติศักดิ์ต้องเดินเร่งแล้วครับทางด้านของเซบาสเตียนหมัดเท่านั้นที่ของโลกครับแม่ไปปั้มแบบนี้ยันเช้าก็ลำบากโอ้โหแต่ทำถ้าทำได้เหมือนกลางยก4เนี่ยได้เสียวเลยเอาเตะขวาเข้าไปครับแลกแข้งกันโอ้โหแต่ดูพอจับในสบายใจเลยครับเกียรติศักดิ์โอ้โหไงเขียนข้างหลังเดี๋ยวก็รู้ยังตอนนี้เซบาสเตียนอ้าวยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวดูต่อต้องเร่งแล้วไม่มีเวลาเหลือแล้วยกสุดท้ายแล้วครับเซบาสเตียนเอาพลังมาหน่อยต้องใส่ให้หมดเอาครับศอกไม่โดนโอ้โหดูครับวงในสนุกอยู่ข้างเดียวจริงๆครับเกียรติศักดิ์ไฟขยับเข้าหาครับผ่อนเกมแล้วครับทางด้านเกียรติศักดิ์แต่ชกกันนี่สนุกตัวเดือดเลยครับครับไม่มียอมกันแหละครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับดาราจิ๋วลูกเขานานายเจอกับโอเล่เล็กทอพราน49เดี๋ยวจบคู่นี้ได้ชมกันแน่นอนครับอ้าวตอนนี้นี่จะกลับมาวุ่นวายอีกรอบแล้วครับไปรับครับเอาไปรับซะเยอะครับเกียรติศักดิ์เอาจะตัดสินยังไงครับคู่นี้ว่าเซบาสเตียนเตะซ้ายไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปโดนครับเอาศอกหัวกันลูกนี้ปั้มอีกทีนึงครับเกียรติศักดิ์โอ้ตีเข้าไป2เม็ดโอ้เกมนี้บีบหัวใจทีเดียวเนี่ยไปรับเยอะนะครับเครดิตที่นี่นี่มวยเดินนะครับครับสูสีนี่มวยเดินชนะแน่นะครับโอ้โหมันจะกู้เตะขวาอีกเม็ดหนึ่งแยกออกมาเอาแล้วช่วงท้ายแล้วหมดยกสุดท้ายโอ้โห
ดีครับสวยงามจริงครับผัดกันกราบรุ่นน้องรุ่นพี่ก็เดี๋ยวดูการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับกรรมการสมศักดิ์ประเสริฐประสาทนะครับก็รวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับกรรมการธีรกรณพัทลุงนะครับแล้วก็ไปที่กรรมการสราวุธพรมคงนะครับแล้วก็ทางสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับแหมเครดิตมวยเดินจริงๆครับคุณธนพลครับโอ้โหทําท่าจะมาจะมาครับโดนเซบาสเตียนไล่พลิกในช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะโอ้ไปรับซะเยอะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ